่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหมกทอดมาฝากค่ะใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยผงทำข้าวหมกไก่ดาโลโบไข่ไก่ไก่บดรวนสุกและแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ30กรัมเตรียมไว้นำข้าวที่ปั้นไว้ลงคลุกกับแป้งชุบทอดดาโลโบจุ่มลงในไข่ไก่นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังดาโลโบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันยีข้าวหมกทอดที่ได้ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวหมกไก่เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมกทอดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th